รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTarget Media Group ร่วมกับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X AutoJam Thailand.com The All New Honda HR-V EHEV Life Always Progresses สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการ AutoJam Holiday นะฮะวันหยุดพิเศษแบบนี้นะครับแล้วก็ผมนะครับกันเย็นสบายนะผมพาคุณผู้ชมนะมาอยู่ที่งานนี้แล้วมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานนี้ต้องบอกว่าคนรักรถยนต์คนรักจักรยานยนต์นี่มารวมตัวกันที่นี่นะไม่พลาดสำหรับงานนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะเป็นคาร์โชว์งานแรกงานใหญ่ของปี2565นะแน่นอนมีรถที่น่าสนใจมากมายหลากหลายรุ่นนะครับรวมถึงในโซนของ Smart EV นะที่เป็นโซนของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในบ้านเราวันนี้จะมีรถรุ่นไหนน่าสนใจบ้างผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะอีซูซูนะฮะทุกงานสำคัญนะฮะก็จะต้องมีรถไฮไลท์รถเด่นๆมาโชว์ในงานนะแล้ววันนี้นะครับรับรู้อีซูซูนะเราอยู่กับท่านผู้บริหารนะพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้เรามีการเปิดตัวโปรเจกต์พิเศษขึ้นมานะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่นำคนเก่งๆนะครับ3คนมาทำเอพิโซดกันครับ Master of All Road ตัวจริงทุกเส้นทางเราจะมีรถ2คันที่ใช้ในเอพิโซดนะครับคนนึงเป็นคนขับดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับก็คือคุณโต้งเป็นผู้กำกับนะฮะมอมหนังแล้วก็มีคนถ่ายภาพนิ่งคือคุณโต้ครับก็จะมาถ่ายภาพนิ่งการเดินทางของคุณนิวเนี่ยคือจะผ่านหลายเส้นทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหินทางน้ำทางโคลนทางทรายคือทุกเส้นทางที่เมืองไทยนะครับพูดถึงในงานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างครับโอเคเราเริ่มจากคันแรกก่อนแล้วกันเนาะจริงๆเรามีรุ่นแสตมาโชว์ด้วยนะครับผมแต่นี่ก็คือเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะแบบออกรถแล้วอยากจะแบบอยากแต่งอะเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนช่องล่างเปลี่ยนล้อนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นในแนวทางหนึ่งแล้วกันอีกคันหนึ่งที่ผมเรียนไว้คือบนเวทีนะคันนี้ก็คือตกแต่งก็คือแนวดุเลยคือยางเป็นยางมัทเทเลนนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันชนหน้าแล้วก็มีกาดข้างรถเพื่อป้องกันตัวบอดี้ของรถส่วนคันด้านหน้านะครับก็จะแต่งอีกสไตล์หนึ่งอาจจะแบบเบาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอาจจะไปลุยทางทรายทางชายหาดประมาณนี้นะครับอาจจะแบบไม่ต้องขนาดทับถึงในตัวมัทเทเลนได้เพราะเรามีออฟโรดแล้วเรามีแนวสปอร์ตเรียบๆครับนะฮะตรงนี้แนวดุเลยคือแนวเรซซิ่งละนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวรถเซฟตี้คาร์ที่เราใช้ในการนำรถการแข่งขันในตัว1 race race ของ Isuzu เรานะครับตัวเนี้ยตกแต่งจัดเต็มจริงๆนะครับเป็นแนวเรซซิ่งแบบมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะนะฮะส่วนโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆเนี่ยเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยมีความต้องการหลากหลายเราก็จัดเต็มให้นะครับใครอยากเลือกดาวน้อยพอนันดอกเบี้ยถูกมาคุยกันได้นะครับมีมากมายเลยใครที่สนใจอยู่สุขหลังงานครับโชว์รูมทั่วประเทศเนาะใช่ครับใช่ครับมาชมแล้วก็ไปรับโปรโมชั่นกันได้ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปครับครับยินดีครับWe'll be right back.
ก่อนอื่นนะคะฮอนด้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่สนับสนุนฮอนด้ามาเป็นอย่างดีทำให้ผลการดำเนินงานใน2เดือนแรกของปี2565นี้ฮอนด้ายังสามารถครองอันดับ1ในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้นะคะสำหรับในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้เนี่ยเราได้ยนต์นำยนต์กรรมทั้งหมด10รุ่นมาจัดแสดงซึ่งตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์แล้วก็ตอบโจทย์ทุกลักษณะการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะโดยที่ไฮไลท์เราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารถยนต์ไฮบริดหรือว่ารถยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า EHEV นะคะก็จะมี HR-V EHEV Accord EHEV City แล้วก็ City Hatchback EHEV ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นรถ Full Hybrid เนี่ยรถยนต์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฮบริดเนี่ยเป็นรถที่ลงตัวในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ทั้งทางด้านการใช้งานแล้วก็ทางด้านราคาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็นำโดย Civic Turbo ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda ด้วยนะคะแจมฮอลิเดย์